เกือบจะแตะ40องศาทีนี้ก็จะมีให้เลือกครับว่าจะเอาขวดที่เป็นขวดโค้กอันนี้แบบเดิมหรือจะเป็นขวดแฟนต้าซึ่งอันเนี้ยผมอยากจะลองที่เป็นขวดแฟนต้าดูนะเพราะว่ามันเป็นขวดบิดตูดขวดเนี่ยก็ต้องเจาะรูครับเจาะรูเล็กๆไว้ตามมุมนะเพื่อให้เวลาน้ำที่มีแรงดันเนี่ยฉีดออกมาให้เป็นฝอยละอองนะครับอันนี้ผมจะใช้ทวิสเซอร์ในการเจาะให้เป็นรูเล็กๆนะครับรูเล็กเข้าไปข้างในนี่นะครับต้องเล็กมากเลยนะครับตรงบริเวณด้านในท่อนะครับที่เป็นเศษๆนี้ก็ต้องพยายามแคะออกให้หมดนะครับมันจะได้ไม่มีเศษติดข้างในระบบท่อ PVC เสร็จแล้วนะครับก็มาประกอบตอนนี้ยังไม่ได้ทากาวนะครับเพราะว่าจะต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันเผื่อจะต้องแก้ไขเนี่ยพอทากาวไปแล้วมันจะแก้ลำบากก็ในส่วนตรงขวดตัวนี้จะทำให้มันถอดขวดออกได้นะได้เพื่อจะได้เผื่อว่าจะมีการเปลี่ยนขวดก็จะลองขวดแบบอื่นดูบ้างครับว่าน้ำที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ขอลองในส่วนของขวดแฟนต้าก่อนที่มันเป็นขวดบิดนะครับแล้วส่วนขวดโค้กเนี่ยมีหลายคนที่ลองแล้วนะครับก็จะใช้อันนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวติดกาวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันต่อไปจะเลี้ยงไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเด็กก็ตายฮะปลาครั้งที่แล้วก็ยังตายเลยอ่ะแล้วจะเลี้ยงใหม่อีกแล้วเจ๊ตาย
26จุดก็เหลือจุดที่ต้องจุดต่อที่ต้องใช้เทปพันเกลียวนะประมาณอีก3จุดที่ต้องให้น้ำเนี่ยฉีดมาตรงนี้นะให้ทั่วบริเวณแล้วก็ตรงพื้นที่บริเวณแสลนด์คุมถึงก็จะเห็นว่ามันจะช่วยลดแสงไปได้ระดับหนึ่งแต่กระเบื้องหลังคาก็ยังร้อนอยู่ตอนนี้ก็ได้เจาะให้มันมีทิศทางที่ฉีดน้ำมาเพิ่มขึ้นก็ตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสองนะครับหลังจากที่เปิดไปสักพักหนึ่งไม่ถึง10นาทีก็น้ำก็แห้งอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าวัสดุมุงหลังคามันมีการคายความร้อนออกมาผมลองเอามือแตะที่พื้นหลังคาร้อนนะครับตอนนี้ก็ได้เจาะรูเพิ่มไปอีกรูนึงนะครับเพื่อให้การฉีดน้ำเนี่ยมันฉีดทั่วขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะลองดูว่ามันจะได้ผลแค่ไหนโอเคครับน้ำมาถึงแล้วแต่ก็จะมีบางส่วนยังไม่ถึงอยู่ดีก็อาจจะต้องเจาะรูเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อให้มันไปตามทิศทางที่เราต้องการได้